พบกับรายการสาระความรู้ด้านการเกษตรที่ให้ความรู้เคียงคู่ชุมชนติดตามเราได้ที่ Facebook และ YouTube ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ NAETC ในรายการ KU คู่ชุมชนข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชนี่นะคะถือเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือเป็นอาหารสุขภาพอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบธัญพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือตัวข้าวกล้องนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าข้าวกล้องเนี่ยนะคะจะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมายนะคะทั้งโปรตีนไขมันหรือวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่อยู่ในข้าวกล้องแล้วเมื่อเรานำข้าวกล้องมาทำการเพาะให้เกิดการงอกซึ่งในขบวนการงอกจะมีการสร้างสารต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างเช่นสารกาบาหรือที่ย่อมาจากแกมมาอะมิโนบิวเทลิกแอซิดซึ่งสารตัวนี้เนี่ยในข้าวกล้องก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในช่วงที่เรานำข้าวกล้องมาเพาะให้เกิดการงอกจะมีการสร้างเพิ่มขึ้นมาถึง10หรือ15เท่าตัวด้วยกันนะคะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายในด้านระบบประสาทค่ะในการทำเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีข้าวขาวดอกมะลิ105กับข้าวเหนียวดำนะคะเนื่องจากเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชนี้เป็นงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเราก็จะใช้ข้าวเปลือกของทั้ง2พันธุ์นะคะคือพันธุ์ขาวดอกมะลิ105กับข้าวเปลือกของข้าวเหนียวดำนะคะเราจะเอาข้าวเปลือกเนี่ยมากระเทาะให้เป็นข้าวกล้องก่อนนะคะอันนี้ขั้นตอนในการที่จะนำข้าวกล้องมาเพาะให้งอกก็คือเราจะนำข้าวกล้องนะคะมาทำการล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็ทำการแช่น้ำนาน4ชั่วโมงเม็ดที่มันลอยน้ำหรืออะไรเราก็จะเททิ้งให้หมดนะคะเพราะว่าเม็ดที่ลอยเนี่ยอาจจะเป็นเม็ดที่มันรีบอยู่หรือไม่สมบูรณ์นะคะก็จะเทน้ำที่เราล้างเนี่ยออกหรือเททิ้งอาจจะล้างสัก2หรือ3ครั้งนะคะจนข้าวกล้องที่ได้สะอาดหลังจากเราล้างเสร็จแล้วเราก็จะทำการแช่ข้าวนะคะโดยที่เราจะเทน้ำให้ท่วมข้าวให้ท่วมให้มากๆหน่อยนะคะทิ้งเอาไว้4ชั่วโมงค่ะเมื่อแช่ข้าวครบ4ชั่วโมงแล้วเราก็จะนำข้าวเนี่ยมาเทน้ำที่แช่ทิ้งนะคะจากนั้นก็ทำการล้างทำความสะอาดข้าวจากนั้นก็เทน้ำทิ้งให้ข้าวเสด็จน้ำนะคะเมื่อข้าวเสด็จน้ำแล้วเราก็จะนำข้าวเนี่ยมาบ่มไว้ในภาชนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการบ่มข้าวเราจะทำการบ่ม2ครั้งโดยที่ครั้งแรกเนี่ยจะบ่มนาน6ชั่วโมงเมื่อบ่มครบ6ชั่วโมงแล้วเราก็จะนำข้าวเนี่ยมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อล้างทำความสะอาดข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเทให้เสด็จน้ำจากนั้นก็จะใส่ในภาชนะเดิมนะคะทำการบ่มครั้งที่2อีกนาน14ชั่วโมงถ้างั้นในการเพาะข้าวให้เป็นข้าวกล้องงอกเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งหมดเนี่ย24ชั่วโมงนะคะโดยที่ขั้นแรก
จะนำข้าวกล้องมาแช่น้ำก่อนนาน4ชั่วโมงจากนั้นก็ทำการบ่มครั้งที่1นาน6ชั่วโมงแล้วก็ทำการบ่มครั้งที่2อีก14ชั่วโมงรวมเวลาทั้งหมดแล้ว24ชั่วโมงก็จะได้เป็นข้าวกล้องงอกซึ่งลักษณะของข้าวกล้องงอกที่ได้เนี่ยจะเกิดเป็นตุ่มเล็กๆนะคะขนาด 0.5 ถึง1มิลนะคะหลังจากที่เราได้ข้าวกล้องงอกแล้วเราก็จะนำข้าวกล้องงอกสดที่เราได้มาทำเป็นเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชขั้นตอนในการทำเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชนะคะหลังจากที่เราได้ข้าวกล้องงอกสดของข้าว 2,000 คือข้าวกล้องงอกสด 2,000 ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวกล้องงอกสดของข้าวเหนียวดำนะคะเราก็ยังมีการเติมธัญพืชอีก2ชนิดก็คือถั่วเหลืองและก็งาโดยที่ตัวถั่วเหลืองนี่นะคะเราจะนำมาแช่น้ำครั้งคืนส่วนตัวงาที่เราใช้ก็จะนำมาล้างน้ำทำความสะอาดจากนั้นก็เอาไปคั่วจนให้มีกลิ่นหอมก่อนที่จะนำมาใช้นะคะวัตถุดิบในการที่จะทำเครื่องดื่มเราก็จะมีอยู่4ชนิดนะคะคือข้าวกล้องงอกสดของพันขาวดอกมะลิ105ข้าวกล้องงอกสดของข้าวเหนียวดำถั่วเหลืองแช่ครั้งคืนแล้วก็งาที่เราคั่วแล้วนะคะในการทำเนี่ยเราจะใช้หม้อต้มน้ำนมถั่วเหลืองนะคะเป็นหม้ออัตโนมัติซึ่งก็จะมีถ้วยตวงมากับเครื่องอยู่แล้วนะคะอันนี้อัตราส่วนที่ใช้ข้าวกล้องงอกสดของพันขาวดอกมะลิ105เนี่ยเราจะใช้1ถ้วยที่มากับเครื่องนะคะ1ถ้วยหรือผ้าเผื่อใครไม่มีถ้วยก็จะน้ำหนักประมาณ70กรัมนะคะ1ถ้วยหรือ70กรัมส่วนตัวที่2นะคะข้าวกล้องงอกของพันข้าวเหนียวดำเราจะใช้ครึ่งถ้วยหรือ30กรัมถั่วเหลืองแช่ค้างคืนแล้วเราจะใช้เศษ1ส่วน3ถ้วยหรือประมาณ20กรัมส่วนงาที่คั่วแล้วเราจะใช้ครึ่งถ้วยหรือ20กรัมแล้วก็น้ำที่เราใช้เนี่ยจะใช้ในปริมาตร 1,400 มิลลิลิตรนะคะค่ะเราจะทำการต้มนานประมาณ20นาทีเมื่อเราต้มครบ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำมาทำการกรองจากกองครั้งที่1เสร็จแล้วเราก็การกองครั้งที่2นะคะถ้าเผื่อว่าจะต้องการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพไม่กองก็ได้นะคะทานทั้งกากก็จะคล้ายๆเหมือนกับเราทานโจ๊กทานอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ประโยชน์อีกอย่างนึงก็กากเราก็ไม่ต้องทิ้งแต่ว่าเพื่อนเราจะทำเป็นเครื่องดื่มก็ทำการกรอง2ครั้งอันนี้เพื่อต้องการเพื่อสุขภาพเราไม่ต้องปรุงรสก็ได้นะคะเราก็จะได้เป็นรสธรรมชาติหรือเพื่อให้มีรสชาติแล้วก็อาจจะปรุงด้วยน้ำตาลน้ำตาลที่เติมก็ตามใจชอบนะคะต้องการหวานมากหวานน้อยได้เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชนะคะพร้อมที่จะรับประทานได้เลยค่ะในการทำเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชนะคะถ้าเผื่อเราไม่มีหม้อต้มอัตโนมัติแต่ว่าเรามี
ตัวโถปั่นอยู่กับบ้านนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะคะโดยที่วัตถุดิบที่เราใช้ก็ยังเป็นอัตราส่วนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าตัวถั่วเหลืองเราจะต้องนำไปต้มหรือนึ่งให้สุกก่อนนะคะ20กรัมข้าวกล้องงอกสดของพันธุ์ขาวดอกมะลิ105เราใช้70กรัมนะคะเราก็จะเทใส่ในนี้เลยนะคะข้าวกล้องงอกสดของข้าวเหนียวดำ30กรัมส่วนงาที่คั่วแล้วเราจะใช้ครึ่งถ้วยหรือ20กรัมน้ำเราก็ยังใช้อัตราส่วนเดิมนะคะคือ 1,400 มิลลิลิตรแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยที่เราจะทำการปั่นเนี่ยเราจะเติมน้ำลงไปเพียงแค่ให้ท่วมวัตถุดิบแค่นั้นนะคะจนให้ละเอียดเลยนะคะการใช้เครื่องปั่นนะคะจุดสำคัญตรงถั่วเหลืองนะคะเราจะต้องต้มหรือนึ่งให้สุกก่อนไม่เช่นนั้นเผื่อเราใช้ดิบแล้วเนี่ยตัวผิดพันธุ์ที่เราได้จะมีกลิ่นเหม็นเขียวของตัวถั่วเหลืองนะคะหลังจากที่เราทำการปั่นวัตถุดิบทั้งหมดจนละเอียดแล้วเรานำไปต้มนะคะโดยที่เราก็จะเทใส่หม้อก็จะนำไปต้มบนเตาแก๊สจนเดือดหลังจากที่เดือดแล้วเราก็จะหรี่ไฟให้อ่อนๆนะคะแล้วในขณะที่ต้มเนี่ยเราก็จะทำการคนอยู่ตลอดเวลานะคะต้มประมาณ20นาทีจากนั้นก็จะนำมากรอง2ครั้งก็จะได้เป็นเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืชถ้าเผื่อเราจะทำการบรรจุใส่ภาชนะที่เป็นขวดนี่นะคะก่อนที่จะบรรจุเนี่ยเราจะต้องนำน้ำข้าวกล้องงอกที่เราได้เนี่ยนะคะมาทำการฆ่าเชื้อก่อนนะคะนี่ในการฆ่าเชื้อเนี่ยโดยที่เราจะนำไปต้มที่อุณหภูมิ70องศาเป็นเวลา20นาทีนะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วเราก็จะนำมากรองอีก1ครั้งก่อนที่จะบรรจุใส่ขวดนะคะอันนี้ขวดที่เราจะนำมาบรรจุเนี่ยเราจะต้องมีการฆ่าเชื้อก่อนนะคะโดยที่เราจะนำขวดเนี่ยไปนึ่งในไอน้ำเดือดประมาณ3นาทีถ้าเผื่อเราไม่ใช้วิธีนึ่งอาจจะใช้ต้มน้ำที่มีอุณหภูมิ70องศามาทำการลวกขวดก็ได้นะคะแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งเราจะทำการบรรจุณขณะร้อนๆทันทีเลยนะคะตัวฝาที่จะทำการปิดขวดเราก็ทำการฆ่าเชื้อโดยที่เราจะลวกด้วยน้ำอุ่นเช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นว่าในข้าวกล้องงอกของเราเนี่ยจะมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราอยู่มากมายด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะให้หันมาบริโภคข้าวกล้องหรือข้าวกล้องงอกนะคะซึ่งเราไม่ต้องทำเป็นน้ำก็ได้นะคะเผื่อเราเพาะเป็นข้าวกล้องงอกสดแล้วเราหุงทานเป็นข้าวเลยก็ได้นะคะหรือถ้าเผื่อเราจะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกก็อย่างที่ได้สาธิตให้ชมกันแล้วนะคะถ้าเผื่อใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาอะไรที่จะสอบถามก็จะสามารถติดต่อมาที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนะคะอยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะ